สวัสดีค่ะ FC Fan Club and RD Boy สิริชัยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชวนทำกินวันเสาร์ที่23กันยายนพ.ศ.2566ช่วงกอบโกยดวงกำลังตังน้ำขึ้นให้รีบตัดวันนี้ซอแอนและบอสบอยมีคิวงานค่ะวันนี้รับ2งานเลยปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วค่ะงานแรกเป็นงานเกษียณอายุราชการงานที่2เปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อเช้าแอนอรดีก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตคิวงานค่ะว่าวันที่23กันยายน2566มาให้กำลังใจเราเยอะๆนะคะแล้วก็อีโมจิหัวใจมาให้2ดวง2ทุ่มถึง4ทุ่มงานเกษียณอายุราชการโรงเรียนโพไซวิทยาตำบลดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะงานที่2งานเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงณสนามกีฬาอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอันนี้ทั้งคู่จบจากงานเกษียณต้องรีบเดินทางต่อนะคะเพื่อไปร่วมงานเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC แฟนคลับท่านใดอยู่แถวมุกดาหารหรือจังหวัดมหาสารคามสะดวกตรงไหนไปตรงนั้นเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ AB ด้วยนะคะปังมากๆเลยนะคะวันพรุ่งนี้ใจเกินร้อยเปิดฤดูกาลแล้วค่ะแม่ๆเตรียมตัวเตรียมใจกันได้เลยนะคะวันนี้งานแรกอย่าลืมนะคะ FC แฟนคลับงานเกษียณอายุราชการคู่ขึ้นเวทีประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มไม่ดึกค่ะใครสะดวกก็มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะมาม่วนมาสนุกหน้าเวทีกันค่ะรับรองสนุกแน่นอนคอนเสิร์ตเต็มวงค่ะสำหรับ FC แฟนคลับที่สามารถเดินทางไปได้ไม่ว่าจะเป็นงานเกษียณอายุราชการหรือเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออร์ดีแฟนเพจขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจคนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ